มื้อนี้จัดให้ตามคำขอนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะที่ถามว่าขนมปังไว้ยังไงไว้ในช่องฟีดไว้แบบไหนไม่เคยเห็นถ่ายไม่น้อยถ่ายให้เบิ่งหลายรอบแล้วนะจ๊ะแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นอยากจะรู้อยากจะดูอีกก็จัดการให้นะคะอันนี้คือขนมปังปอนนะคะส่วนอันนั้นเป็นขนมปังที่กินก็ฮอทด็อกบางครั้งก็จะเป็นขนมปังกลมเดี๋ยวแม่หน่อยจะอธิบายให้ฟังนะคะจ้ะเดี๋ยวแม่หน่อยยืนพร้อมพะเยาออกมาเพื่อจะมาให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะอันนี้คือขนมปังที่เฮากินกับฮอทด็อกนะคะส่วนอันนี้คือขนมปังปอนอันนี้เขาเอิ้นขนมปังปอนเนาะที่มันหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นบางครั้งจะเป็นขนมปังแบบก้อนกลมๆนะคะเขาจะพาคืนนั่งกระแซนในช่องฟิตได้เพราะว่าเพื่อนถามมาว่าขนมปังชนิดไหนแช่ช่องฟิตได้บ้างขนมปังชนิดใดแช่ช่องฟิตได้บ้างขนมปังปอนขนมปังแบบนี้ที่กินก็ฮอทด็อกขนมปังแบบกลมๆแล้วขนมปังอื่นๆใส่ได้ไหมมันก็จะมีขนมปังที่เป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้หั่นเป็นชิ้นแบบนั้นกะเวลาเขาได้มาแล้วเขาก็หั่นแพ็คถุงเขาช่องฟิตได้ขนมปังที่ไม่มีไส้นะคะขนมปังที่ไม่มีไส้ใส่ช่องฟิตได้แล้วก็เป็นขนมปังบางอย่างมันบอกได้บ่เหมือนอะค่ะถ้าจะบอกว่าบอกว่าเอาเข้าชนิดไหนได้บ้างนี่บอกได้บ่เหมือนเพราะว่ามันมีหลากหลายมากแต่ขนมปังที่มีไส้บางชนิดก็สามารถเอาเข้าช่องฟิตได้นะคะมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าชนิดใดบ้างนะแต่ว่าบอกภาพรวมๆนะคะก็มีพวกนี้ที่เอาเข่าได้แล้วก็เวลาเอาเข่ามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจับโยนกลับไปทั้งถุงเพราะว่ามันหั่นแล้วอันนี้ก็เป็นชิ้นนะคะถ้าหากว่าเป็นก้อนใหญ่แล้วก็หั่นก่อนที่ซื้อมาแล้วหั่นก่อนแล้วก็เอาใส่ถุงเข้าไปเวลาจะกินนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังชนิดไหนก็ช่างเวลาจะกินคุณก็แค่หยิบออกมาไม่มีอะไรยุ่งยากหยิบออกมาเสร็จคุณจะกินกับแผ่นซึ่งเป็นยังสิคุณจะกินกับแผ่นคะคุณจะกิน3แผ่นคุณก็ออกมาวาง3แผ่นแบบนี้มาต้องไปเก็บอย่างมันนะคะวางไว้แบบนี้3แผ่นวางไว้มีแค่3แผ่นทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีมันก็ขึ้นตัวมากมันก็จะคืนขนมปังออกมาเป็นแบบนี้นี่คือพอใหญ่ออกมือเศร้านี่แหละกินบ่เหมือนเขาพอต่อออกหลายเขาก็เอาออกประมาณที่ว่าเขากินเหมือนอะค่ะนี่ค่ะคือขนมปังที่พอใหญ่ออกไม่เมื่อเช้าแล้วกินไม่หมดก็เลยใส่ถุงไว้เพื่อจะกินพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้พอใหญ่ก็จะมาตึกตรงมุมกว่าแป้นี่แล้วก็จะขนมปังออกมาว่างไว้ถ้าตัวนี้มีแล้วแผ่นนึงแล้วพ่อใหญ่ก็ต้องเอานี่ออกอีก2แผ่นหรือว่าอาจจะแผ่นนึงขึ้นอยู่ความอยากกินของพ่อใหญ่ว่าเหมือนนั้นพ่อใหญ่จะกิน2แผ่นหรือ3แผ่นนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากไม่ต้องทำอะไรกับมันออกมาวางในอุณหภูมิปกติก็กินได้แล้วมันก็จะมีขนมขนมปังที่ไม่น้อยเฮ็ดที่ว่ามันเป็นไส้ซินนามอนหรือว่าไส้อบเชยนะคะอันนั้นก็ใส่ในช่องฟิตได้เพราะว่าไม่น้อยเฮ็ดแล้วไม่น้อยก็ใส่ช่องฟิตแล้วเวลาสิกินมันก็เป็นชิ้นนิดหน่อยสิเวลาสิกินก็หยิบออกมากี่ชิ้นก็มาว่างไว้ในอุณหภูมิปกติมันก็ขึ้นมาเป็นขนมปังก็กินต่อได้อีกนะคะลองไปทำดูนะคะสำหรับขนมปังสำหรับคนที่ซื้อขนมปังมากแล้วย่านกินบ่หมดแต่อยากซื้อหรือบางคนซื้อมาแล้วทิ้งคว่างเอามาแล้วไม่สนใจที่เอาไปเก็บให้มันกินได้หลายๆสินะขออนุญาตเก็บจบฟิตแป๊บเดียวนะคะสำหรับการเก็บขนมปังไว้หน่อยได้แนะนำหลายๆครั้งแล้วก็ในบางครั้งที่เฮ็ดขนมปังให้พี่น้องเบิ่งนะคะในวันไหนที่ได้อบขนมปังหรือทำขนมปังต่างๆให้พี่น้องดูไม่น้อยก็ได้บอกไปในแต่ละคลิปไปนะคะว่าการเก็บของกินน่ะให้มันเก็บกินได้หลายน่ะเก็บกินได้โดนเฮ็ดจังไหนส่วนขนมปังที่ซื้อมาแล้วนะคะแล้วมันเขียนว่าให้กินให้หมดภายใน3วัน5วันแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วในตอนนั้นแล้วมันยังไม่ได้หมดอายุเราไปใส่ในตู้เย็นไหมแล้วเราออกมากินมันจะเป็นอะไรไหมมันไม่เป็นค่ะการใส่ช่องฟิตใบก็คือการดรอปคือการดรอปหรือการยุดนะคะเป็นการถนอมชนิดถนอมอาหารชนิดหนึ่งเมื่อเข้าใส่ตู้เย็นแล้วสิใส่ช่องฟิตใบสิเวลาหยิบออกมาปล่อยแฮมเป็นแบบนี้ขึ้นมันก็กินได้ปกติทั่วไปนะคะลองไปคิดดูแล้วก็ลองไปใช้ดูแล้วก็ลองทดลองใช้ดูเพราะว่าเงินซื้อขนมปังยี่ห้อใดหนึ่งอันยี่ห้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นเงินที่เข้าใส่และซื้อมากก็หลายบาทถ้าจะซื้อมาแค่กินชิ้น2ชิ้นและโยนทิ้งโยนขว้างไม่น้อยบ่แนะนำนะคะถ้าคุณซื้อมาแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ลองเขียนเม้นไว้ใต้คลิปเดี๋ยวแม่หน่อยจะเห็นคำเม้นในใต้คลิปแม่หน่อยก็สิบอกว่าจะเป็นตัวเม้นในคลิปขนมปังก็ได้นะคะเม้นในคลิปปัจจุบันที่แม่หน่อยอัพขึ้นก็ได้จ้ะถ้าถามว่าขนมปังแบบนี้มีเนื้อหาลักษณะแบบนี้เอาแซ่ช่องฟิตได้บ่คะ
ถามบันใจนะคะถามได้ค่ะไม่น่อยกระจายคำตอบเป็นชิ้นๆเป็นยางๆไปนะคะอันนี้พูดถึงภาพรวมเนาะค่ะเนาะแล้วก็บ่เฉพาะจะบ่เฉพาะเฉพาะการกินขนมปังอาหารเหมือนกันนะคะที่เฮาเฮ็ดกินแล้วหรือเราซื้อมาเยอะแล้วกินไม่หมดใส่ช่องใส่กล่องเล็กๆแล้วก็ใส่ช่องแช่แข็งไว้ซึ่งเมื่อกี้ถ้าผู้ใดเห็นตอนที่แม่ทายหัวคลิปนะคะก็เช็นกล่องอาหารเป็นกองๆนั่นคืออาหารที่แม่น้อยเฮ็ดไว้พ่อใหญ่นะคะแล้วก็เขียนชื่อไว้คืออะไรทำทีละเยอะแล้วก็เขียนชื่อไว้แล้วก็ใส่ช่องฟีดและเวลาพ่อใหญ่หิวพ่อใหญ่ก็จะเอามาวางไว้ข้างนอกถึงเวลาก็อุ่นเวฟกินถ้าผู้ใดบ่มีเวฟก็อาจจะเอาไปเทใส่หม้อแล้วอุ่นหรือผู้ใดหนึ่งหุงข้าวจังซี่หุงข้าวแล้วก็มีเขาจะมีรั่งถึงให้บ่เฮาก็หุงข้าวพร้อมกันแล้วก็อาหารน่ะวางไว้ข้างบนในรั่งถึงมันก็เข้าสุกอาหารก็อุ่นขึ้นไปนํากันหรืออาจจะใส่ในหม้อหนึ่งนะคะในการอุ่นอาหารที่จะกินรอบต่อไปมันก็เป็นการเซฟเงินหรือการประหยัดเงินเป็นการเซฟอาหารไว้ได้หลายอย่างบางครั้งที่แม่น้อยซื้ออ่ะอย่างเมื่อคิดไว้ๆนี้แม่น้อยก็ซื้อกุนเชียงมาเนาะเพิ่นบอกว่ากุนเชียงบ่จําเป็นใส่ตู้เย็นก็ได้ใช่ค่ะว่ากุนเชียงบ่จําเป็นต้องแช่แข็งก็ได้มีแฟนคลับมาเม้นไว้แม่น้อยก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณกินคนเดียวแล้วคุณกินบ่หมดเฮาแม่น้อยก็แนะนําว่าหั่นซะก่อนค่ะหั่นแล้วก็แบ่งบักคาบนึงเนี่ยเฮาจะกินได้หลายปานใดเฮาสิกินหลายซําใดเฮาจังสิอิ่มนะคะแบ่งแล้วก็แพ็คเป็นถุงเหมือนอย่างแม่น้อยเฮ็ดให้เบิ่งเอาไว้ในช่องฟีดกุนเชียงนั่นทิ้งไว้เป็นปีก็บ่เสียแต่ถ้าเฮาซื้อมาห่อนึงแล้วเฮาบอกโอ้ยของแค่นี้อันนี้ฟังนะมีเปียเทเข้ามาโอ้ยของแค่นี้ไม่เยอะหรอกเดี๋ยวก็กินหมดเตี้ยบัดนี้เจ้าบ่ได้กินแต่กุนเชียงติแหละแต่ละหลายมือมาเจ้าก็กินอันนั้นเจ้าเห็นกุนเชียงเจ้าก็บ่นึกอยากอีกมันก็ยังทิ้งในตู้เจ้าอยู่จังซี่แต่ถ้าเจ้าหั่นเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าซื้อมาแล้วเจ้าแบ่งใส่ถุงนะคะแบ่งใส่ถุงแล้วเจ้าเอาไปไว้ในช่องฟรีซไว้เจ้าบ่กินก็บ่เสียเจ้าบ่ลืมก็บ่เสียแต่คันเจ้าเอาไว้ในช่องธรรมดาเจ้าลืมมันก็เสียกุนเชียงนั่นถึงมันสิเป็นก่อนอาหารหักอาหารก็จริงแต่ว่าบางที่บางคนก็คิดว่าโอ้ยมันเก่าบางคนบ่มักกินของเก่าบ่กินบ่มักกินที่วันถึงในตู้เย็นโดนก็บ่อยากกินจัง 2-3 มื้อก็บ่อยากกินคนแบบนี้ก็มีอยู่จังซี่นะแม่น้อยก็แนะนําว่าถ้าเจ้าบ่มักกินแบบที่ว่าของมันถึงในตู้เย็น 2-3 มื้อแล้วนี่เจ้าซื้อมาพาให้เจ้าเตรียมคิดเบิ่งว่าอันใดเข้าช่องฟรีซได้ก็แบ่งเขาชงฟิตเลยมันเป็นการเซฟเงินละมื้อนึงที่เจ้าคืออยากจะกินเจ้าก็ออกมาแล้วมาอุ่นใหม่จังซี่เจ้าก็ได้กินหรือเอามาทอดมาหยังก็ได้กินเนาะเป็นการประหยัดเงินทองทุกมื้อนี่หายากค่ะประหยัดไว้ก็ไม่เสียหลายเนาะก็ลองทําดูเนาะความรู้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเรารู้ไว้ก็ไว้แต่ใส่แล้วก็ปรับปรุงในการใช้ชีวิตประจําวันเฮาแล้วก็ไว้เซฟหลายๆอย่างนะคะลองทําดูไม่น้อยก็บอกเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคำถามที่พี่น้องถามมานะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีค่ะด้วยแรงใจนะคะรักนะจุ๊บ